สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมตั้งคำถามกับวลีต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยได้ยินกันจนชินหูหรือคำบางคำที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆในรายการเขาเล่าว่าสวัสดีทุกท่านนะครับและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเขาเล่าว่า e ีที่13สวัสดีคุณชวินครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้เวลาผ่านไปรวดเร็วเราก็จบ36กลยุทธ์ของซุนวูไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยวันนี้เราจะมาเริ่มหัวข้อใหม่เนาะอืมใช่ครับใช่หัวข้อวันนี้เราก็อาจจะโฟกัสมากขึ้นถึงแบบเรียกว่าเป็นทูส l แล้วกันเนาะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในวงการของบิสเนสก็ดีนะครับหรือว่าในวงการของโคชชิ่งก็ดีเพื่อทําให้เราสามารถแครกเคสต่างๆหรือเราสามารถทําให เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยบรรลุสําเร็จนั่นเองถูกต้องเลยครับเราทํากันฟรีเนาะไม่มีไม่มีการเรียกเก็บอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็นอกจากเราทำฟรีแล้วก็เรายังทำเพื่อต้องการความเห็นใจอีกด้วยนะครับเรายังต้องการคอมเมนต์แล้วก็ต้องการมุมมองที่แตกต่างออกไปอีกด้วยนะครับในทุนตัวเดียวกันเนี่ยผ่านการใช้ของคนละคนเนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ต่างกันนะ เพราะฉะนั้นต้องเลยต้องบอกว่าอเออถ้าคุณผู้ฟังเห็นมุมมองไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ยังเสริมตรงนั้นได้อีกนะใส่ได้เลยใส่เข้ามาพวกเราได้เลยงั้นเบื้องต้นเราคุยเรื่องถูกับเฟรมเวิร์กกันไหนดีครับว่าทําไมเราถึงทําไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีอันนี้เป็นเป็นคาถาม,มแรกๆเลยที่ผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราแค่ต้องทอะนะําอ่ะแล้วทุกคนก็จะทำ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 โดยที่ อาจจะไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าเราต้องนำทรูต่างๆหรือว่าเฟรมเวิร์ต่างๆเนี่ยมาจับกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับในส่วนเนี้ยผมเห็นหลักๆเนาะก็คือเรื่องการวัดผลหรือว่าการติดตามผลหรือการประเมินล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาในภายหลังอะ่ะมันเป็นคล้ายๆการแสดงกระบวนการคิดดีกว่าว่าเราควรจะไปทางไหนดีถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งถึงสองหรือสามนะครับมันคล้ายๆเป็นการ เอ,อคิดล่วงหน้าการทำ decision making ล่วงหน้าเพื่อที่จะให้มันเกิดสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็เป็นอีกทูเอ่อเป็นอีกอุปกรณ์หรือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่มาช่วยเราตอนที่โอเคเราคาดการว่ามันจะเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นแต่พอมันไม่เกิดเนี่ยเราจะได้รับรู้ว่าอ่ะตรงเนี้ยเราอาจจะทำโปรเซสหรือว่าทำกระบวนการต่างๆเนี่ยผิดนะครับแล้วก็อาจต้องเปลี่ยนวิธีการ เข้าถึงด <ừ m. S 1> ีว่าเป็นการแอปโรชในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการป,ร,ปรับมุมมองอันนีใ้ใช่ใช่อันนี้ทางฝั่งผมที่ที่ได้จากตัวเฟรมเวิร์กตัว o l เนาะจากคนที่ไม่เคยใช้เลยจนตอนนี้ก็เริ่มใช้เยอะขึ้นละกันยังยังไม่ได้ใช้ในทุกๆอย่างในชีวิต <ừ m. S 1> ครับในมุมของผมเนี่ยมันแบ่งเป็น2แง่ครับมุมที่1นเนี่ยมันเหมือนเป็น universal language เนาะเวลาเราไปคุยกับคนที่เราเพิ่งพบเจอเขาครั้งแรกก็ตามนะถ้าเขาอยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยการที่เราแค่พูดชื่อ Tools ขึ้นมาเนี่ย มันทาให้เราปรับ mindset แล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยเรากําลังจะทําอะไรกันได้ง่ายขึ้นเช่นในาการว่าถ้าเราต้องดีลกับลูกค้าหลายๆคนเนี่ยแล้วถ้าแต่ละคนเนี่ยก็มีภาษาของตัวเองเช่นโอ้ในโรงงานรถยนต์เนาะญี่ปุ่นก็มีคเซนมีลีนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นซิกมาโอ้มีเต็มไปหมดเลยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คล้ายกันด้วยซ้ําแต่ว่ามันใช้คนละภาษาใช้คนละคำเรียกทีนี้เอฟเฟรมเวิร์กเหล่านี้ที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันแทบจะเป็น universal language ะไรก็ว่าได้นะครับคือมัน เราพูดเนี่ยทุกคนเข้าใจในแวดวงเดียวกันส่วนอีกมุมมองนึงที่ผมเสนอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเราเรียนรู้ในการปั่นจักรยานละกันวิธีการเรียนรู้ในการปั่นจักรยานจริงๆผมเคยเล่ากับคุณคุณภูมิใช่ไหมคุณภูมิเนาะว่าแบบเออจริงๆแล้วการที่เรามีเฟรมเวิร์กเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเรียนรู้ที่จะปั่นจักรยานนี่แหละวิธีที่1อาจจะเป็นการที่เรา hop on the bike ไปเลยเนาะแล้วก็ปั่นจาก2 0 0รแบบนั้นแหละปั่นลงเขาไปเลยล้มก็ล้มล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ เรียนรู้จากความผิดพลาดไปเรื่อยๆจนปั่นเป็นก็อีกวิธีหนึ่งครับคือการใส่เฟรมเวิร์กลงไปใส่ล้อเสริมเข้าไปอีก2ล้อด้านหลังทําให้เราปั่นง่ายขึ้นหรือใส่สนับเข่าใส่สนับแขนเพื่อให้เราป้องกันความเจ็บปวดไอเฟรมเวิร์กเหล่านี้แหละก็จะช่วยให้เราปั่นจักรยานด้วยความมั่นใจแล้วก็ปั่นจักรยานที่อาจจะทําให้เราเรียนรู้การปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำงั้นมุมมองของเฟรมเวิร์กเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับผม okay. งั้นวันนี้มาเข้าเฟรมเวิร์กหรือว่าทูแรกของเรากันเลยวันนี้เราจะนำเสนออะไรดีครับคุณชวินวันนี้จริงๆมันเป็นเฟรมเวิร์กเนาะที่คล้ายๆกับมาร์เก็ตติ้งผมขอเกริ่นแบบนี้ก่อนละกันแต่ว่าเราเรียกกันว่า the b i o ไ cycle นะครับหรือว่าเป็นวงจรของการซื้อแล้วกันอันนี้ผมแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยเลยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7 เจ็ดขั้นตอนผมเรียกแบบนี้ได้ไหมผมไม่แน่ใจเนาะผมคิดว่าได้คือจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์อะที่อาจจะมองต่างกันไปเนาะแต่ด้วยความที่ยู่ในโซลเนี่ยเราอยากใช้มันครอบคลุมที่สุดเพื่อขยายความคุณชีวินนะครับอย่างไบโอไซเคิลเมื่อกี้มันคือการที่เราเข้าใจวัฏจักรแล้วกันหรือจะเป็นวงจรการ,รการที่เราทุกคนเป็นไบเป็นผู้ซื้ออยู่แล้วเนาะเราทุกคนล้วนถูกต้องซื้ออะไรบางอย่างในชีวิตทีเนี้ยเราจะมาดูว่าเส้นทางหรือจูเนียของการที่เราเป็นไบเออร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรที่จะทําให้คุณสาาาามรถทํให้้ลูกคเนี่ย กลับมาซื้อซ้ำได้ด้วยไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวนะแต่กลับมาซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราอาจจะยังทําให้เขาเนี่ยสามารถบอกต่อเนาะเป็นการเหมือนที่คุณชวินบอกเลยทามาร์เก็ตติ้งโดยที่เป็นเรียกว่า Marketing ออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งเนาะโดยให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อกันเองจริงตรงเนี้ยเอ่อมันเป็นคนคนละตัวกับตัว 4P เนาะหรือว่า 7P ผมว่าหลายๆคนถ้าพูดถึงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหลายๆคนจะนึกขึ้นมาก่อนเลยว่ามันมันน่าจะเป็น 4P ไหม 4P ก็จะมี product, price, place, promotion นะครับหรือว่า,าถ้าเป็น 7P มันก็จะเพิ่มตัว people, process แล้วก็ physical evidence ขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงเนี้ยที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่มันสอดคล้องกันแล้วกันที่อยู่ตรงกลางนะครับงั้นยังไงผมขอเริ่มที่ process แรกก่อนเลยแล้วกันเนาะได้เลยเพราะถ้าเราพูดถึง 4P เนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องเปียบเป็น 4E แล้วนะดย<ช>วนะ<ช> experience, x c a n g e เดี๋ยวจะยาวงั้นเดี๋ยวเราเก็บ ประเด็น CPE c เนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนไว้ EP หน้าแล้วกันก็สำหรับตัววงจรการ,การซื้อนะครับหรือว่าตัว c y ค l e ของการซื้อเนี่ยไบ cycle เนี่ยตัวแรกเลยจะเป็น awareness นะครับหรือการรับรู้นะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอทราบเนาะหรือว่า,เ,าเคยเห็นผ่านตามาแล้วละ่ะว่าไอ้การที่เราต้องการเลือกซื้อสิ่งของในสิ่งของหนึ่งเนี่ยเราต้องเคยเห็นมันมาก่อน นะครับหรือว่า hmm. เรารู้อยู่แล้วว่าสมมุติเราต้องการมีดโกนหนวดแล้วกันหรือว่าเป็นมีดโกนขนสักแบรนด์หน,นึ่งเราก็จะทําการรีเสิร์ชเนาะไม่ว่าจะเป็นการเข้า YouTube เพื่อหารีวิวว่าเอ้ยมันโกนแล้วมันไม่บาด hmm. ใช่ไหมหรือว่าเออตัวนี้มันทนหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยต้องการมองเห็นภาพนั้นออกมาจากตัวสินค้าที่เรากําลังจะตัดสินใจซื้อนะครับถึงเราจะมีเป้าหมายแล้วว่าเราจะซื้อสินค้าสิ่งนี้ จะถามว่าสิ่งทันมาที่มันตามมาคือเราจะไปเลือกแบรนด์ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยที่อาจจะมีคนรีวิวเยอะหน่อยอาจจะเคยเห็นผ่านตามมามากทั้งทางโซเชียลมีเดียหรือว่าในอแอบต่างๆแล้วกันเนาะเราก็จะเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเราจะรับรู้ แล้วก็เชื่อมั่นในสินค้าชิ้นนั้นมากกว่าสินค้าที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอนะครับในส่วนนี้เหมือนถ้าสมมติว่าทุกวันนี้เนาะเราพูดเรื่องว่าอ่ะผมถามคุณเวินคุณชวินลองพูดแบรนด์รถที่คุณชวินรู้สึกว่ามันดีมาสักชื่อหนึ่ง้วนะถ้าคุณจะวินพูดแบรนด์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยแสดงว่าแบรนด์นั้นเนี่ยมันก็สร้างภาพจำหรือว่าสร้างการรับรู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นแบรนด์รถยนต์คุณภาพนะ ผ่านการสร้างความรับรู้ให้ทุกคนเนี่ยแหละเลยบอกว่าจุดแรกเลยก่อนที่จะไปถึงคุณภาพหรือว่าเรื่องของเนื้อหาข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็คือเรื่องนี้แหละครับ,บ awareness แล้วในส่วนถัดมาแล้วกระบวนการถัดมาหรือว่าข้อที่2ล้กันผมเรียกเป็นข้อขอล้กันข้อที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ information นะครับดอว่าข้อมูลครับในส่วนนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นการที่เราเห็นสินค้าชนิดหนึ่ง โผล่ uh, ขึ้นมาผมขอเป็นตัวอย่างเดิมแล้วกันเป็นมีดโกนหนวดนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่เขาพยายามสื่อสารออกมาหลังจากเขาสร้างการรับรู้แล้วเขาก็ต้องเพิ่มเติมตัวอินโฟเรเมชั่นหรือว่าข้อมูลขึ้นมาอย่างเช่นแบรนด์บ uh, า<ม>งแบรนด์บอกว่าเ,เรามีใบมีดสามใบมีดทาให้โกนแล้วก็เรียบสนิทไม่ไม่บาดไม่ละคายเครื่องบ้างอะไรอย่างนี้ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยร,ร,รู้สึกว่าโอเคมันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ หรือว่าสอดคล้องกับฟังก์ชันหรือว่าแอปพลิเคชันฟีเจอร์ต่างๆที่คนคนนั้นต้องการหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปดูแอป,ปเนาะหรือว่าโฆษณาของ G กินเ e ล็ดแล้วกันขอผู้ชื่อแบรนด์แล้วกันเนาะ <laughs> ไม่ไม่มีสปอนเซอร์โฆอณาคน <laughs> แต่ว่าอ่าใช่อย่างอย่างกินเล็ดเนี้ยถ้าเขาพูดที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้เราโกราบเรียบหนูนีนั่น,นถามว่าทาร์กเก็ตคอสเตอร์เมอร์ของเขาคือใคร ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเนาะที่มีหนวดมีเข่านะครับแล้วใช้โกนขนบริเวณใบหน้าซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเราไปดูอีกแบรนด์หนึ่งเลยที่โฆษณามาอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงที่ใช้โกนขนแขนขนขาอะไรประมาณนั้นซึ่งอสองสิ่งนี้มันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นกินเลสที่ขายไปมีดโกนในราคาสูงมากๆกับของของคุณผู้หญิงเนี่ย ซึ่งผมไม่รู้แบรนด์เนาะแต่ราคาเนี่ยจะสู้กินเล็ตไม่ได้เลยทั้งทั้งที่สินค้าเนี่ยสมมุติบอกมีห้าใบมีดเหมือนกันเลยมีความเอ่อนุ่มนวลเขาเรียกนุ่มนวลไหม <laughs> มีความนุ่นนวลอ่อนโยนต่อผิวไม่บาดไม่ราคาเคืองอะไรเงี้ยทั้งสองแบรนด์เหมือนกันเลยแต่ว่าเอา่อราคาขายเนี่ยเขาไม่สามารถขายในราคาเดียวกันได้นะครับเนื่องจากความจําเป็นเนาะอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องโกนทุกวันสําหรับคนที่ หนวดเขาเยอะหน่อยแล้วก็ขึ้นเร็วรแต่ว่าถามาคุณผู้หญิงอาจจะโกนอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีขนเนาะ,ะในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่หลายๆแบรนด์เนี่ยต้องการส่งให้ทางลูกค้าเนี่ยรู้แล้วก็ว่าสินค้าตัวเองดียังไง เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านหรือเปล่าอืถูกต้องเลยหลังจากที่เราสร้างการรับรู้ของรู้จักสินค้ารู้จักเรียกว,ว่ารู้จักแบรนด์เราแล้วเนาะเราก็ต้องให้ข้อมูลที่เขาสนใจด้วยนะต้องชัดเจนต้องน่าสนใจต้องตรงประเด็นเพื่อทําให้เขาเนี่ยรู้ข้อมูลเพื่อไปสอดรับกับ awareness ที่เขารับรู้ของเราแล้วก็จะเป็นข้อนี้เนี่ยแหละครับโอเคถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องความสําคัญลําดับความสําคัญหรือว่าภาษาอังกฤษคือ p r i o r i t i z a t i o n นะครับในส่วนเนี้ยมันจะ เชื่อมโยงกับในส่วนของข้อมูลอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นเนาะว่าอ่ะคราวเนี้ยพอลูกค้ารับรู้แล้วว่าแบรนด์ของเราเนี่ยหรือว่าแบรนด์สินค้าเนี่ยมีจริงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือโดยการโดยผ่านการให้ข้อมูลต่างๆนะครับลูกค้าก็จะเริ่มมีการจัดลําดับความสําคัญแล้วว่าสินค้าชิ้นเนี้ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนเนี้ยมันจะมีอยู่2ปัจจัยนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันในการตัดสินใจหรือว่าการลําดับความสําคัญ คือเรื่องแรกเลยคือเรื่องราคาเรื่องที่2ก็คือความจําเป็นในส่วนนี้ก็จะเอามาลิงก์กันเนาะหรือว่าในอีกมุมเราสามารถมองเป็นแว l ลูได้นะครับหรือว่าคุณค่าที่สินค้านั้นน่ยจะให้กลับมากับทางผู้ซื้อนะครับเมื่อเทียบกับตัวจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายไปนะครับกับคุณภาพสินค้าหรือว่าความจําเป็นที่ต้องใช้สินค้านั้นนะครับในส่วนนี้ก็จะมี p r i i เ i t i ิไทเเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้นะครับมันก็ต้องอาศัยการเข้าใจลูกค้าอย่างเรียกว่าอย่างลึกซึ้งแล้วกันเนาะเหมือนแบบเราต้องเข้าใจนิดไปหานี้จริงๆนะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ของเช่นนี้อะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ถ้าคุณรู้สิ่งนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสินค้าคุณขายได้แน่นอน, <Yeah. S 1> นะครนี้แวะตรงนี้นิดหนึ่งพอ เราเรารู้สามข้อแรกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับรู้เนาะมีข้อมูลนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลําดับความสําคัญในส่วนของ p r i o r i t i z a t i o n เนี่ยในส่วนนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยในเรื่องของการตั้งราคานะครับอย่างเช่นเ,เคสที่บอกไปก็คือเป็นกินเลตเนาะกับแบรนด์สินค้าที่คล้ายๆกันแบรนด์อื่นแล้วกันในส่วนนี้มันก็จะมีความสําคัญอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องโกนหนวดทุกวัน หรือว่าวันเว้นวันหรือว่า3วันครั้งแต่ในส่วนของผู้หญิงเนี่ยอาจจะโกนอาทิตย์ละครั้งอ่ะในส่วนเนี้ยมันทําให้ตัว Product นะครับที่2 product เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสื่อสารมาในคนละมุมเนี่ยมันทําราคาได้ต่างกันลิบลับเลยเนาะอย่างใบมีกกิเลศผมว่าตอนนี้รุ่นท็อปทอ,ปอาจจะมีแตะพันเนาะถ้าถ้าเป็นตัวด้ามโกนด้วยแล้วก็ซื้อใบมีดเพิ่มด้วย มันมันก็ราคาสูงระดับนั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูใบมีดที่เป็น5้าใบมีดตามเซเว่นที่ใช้โกนขนณนะจุดอื่นๆแล้วกันเนาะมันก็จะมีราคาอยู่แค่หลักร้อยนะครับมันอาจจะไม่ได้ approach ระดับหลักพันแต่ว่าถ้าไประดับหลก 1, ักพันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสินค้าที่เป็น luxury ละนะครับที่เขาขายแบรนด์มากกว่าเรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็ส่วนอื่นๆครับ งั้นเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยครับเชิญคุณกลินมาครับได้ครับได้โอ้โหคอแห้งเลยนะครับได้ครับขอแวะแวะจิ้มน้ำจมดไปครับสลับกันต่อไปครับเป็นข้อที่4ครับหรือว่าการ purchase ครับการซื้อจริงหลังจากที่เราทําให้เขาเห็นแล้วเนาะรู้แบรนด์แล้วได้ข้อมูลแล้วทําให้เกิดความอยากได้แล้วต่อมาก็คือการซื้อเนี่ยแหละครับในขั้นตอนนี้นะครับคุณจะทํำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อได้ง่ายที่สุด มันไม่ควรมีความซับซ้อนถูกไหมเพราะถ้ากระบวนการซื้อยุ่งยากเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้านี่หมดความอยากได้จากข้อที่สามไปเลยก็ได้นะเราอุตส่าห์ท, 1, 2, ทํหนึ่งสองสามที่โอ้โหเรารู้สึกว่ามันก็ยากแล้วนะในการที่จะดึงให้คนรู้สึกอยากซื้อสุดท้ายมาติดกับการซื้อเพราะมันยากเนี่ยบจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เนี่ยส่วนสําคัญก็คือการที่ทําให้เขาเนี่ยซื้อง่ายที่สุดนั่นเองเออจริงๆถ้าถ้าเป็นส่วนนี้เนาะแล้วก็เราไปลิงก์กับ สำหรับ 4P แล้วกันเราจะสามารถไปลิงก์กับ Place ได้นะครับซึ่ง p l c e เนี่ยหลักๆเนี่ยจะพูดถึงการหาซื้อง่ายเป็นหลักเนาะก็คือเราควรจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อสินค้าเราให้ได้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มอย่างเช่น e p l a t f o r m เนี่ยก็มีส่วนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วกันทำให้คนเนี่ยกดซื้อสินค้าง่ายขึ้นนะครับหรือว่า แต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีแค่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในเซเว่นอีเลเว่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรตัสต่างๆที่มันเหมาะสมกับแต่ละสินค้าแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่คล้ายๆกันถ้าเราเอาไปจับเข้ากับเอ่อ CP หรือว่า7 p โอเค,คถือว่าเป็นมุมที่ดีครับผมงั้นข้อต่อไปครับผมหลังจากที่เราทําให้เขาซื้อได้แล้วเนาะข้อต่อไปก็ได้5นะครับหรือว่าการใช้งานหลังจากที่เขาซื้อสินค้าคุณไปแล้วเนี่ยมันก็คือการใช้และคือการยูสละประสบการณ์ใช้งานของเขาเป็นยังไงซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะให้เขากลับมาซื้อเนาะแต่ถ้าเราพูดถึงการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ถึงพูดถึงแค่ฟังก์ชันของของนะ มันยังพูดถึงการรับประกันการบริการหลังการขาย customer service เนาะที่เราจะต้องให้ผู้ค้าเนี่ยติดต่อง่ายแล้วก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็พึงพอใจกับงานของเราด้วยว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็น product ไม่ว่าจะเป็น Service ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรา Off ฟ r ให้เขาไปเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเขาเหมือน 4E นี่แหละครับก็คือมี experience ที่ดีนั่นเองจริงๆตรงนี้เป็นผมคิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยเนาะสำหรับบริษัทหรือว่าแบรนด์หรือว่าร้านค้าต่างๆที่ มีส่วนนี้เข้ามาส่งเสริมในการขายสินค้าในแต่ละรูปแบบนะครับเพราะว่าอย่าลืมเลยว่าถ้าสมมุติเราผลิต Product Product หนึ่งขึ้นมาแล้วกันที่ต้องการขายให้ลูกค้าเนี่ยมันอาจจะเป็น Product ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าบริการหลังการขายเนี่ยมันไม่ได้ดีลูกค้าก็จะรู้สึกแย่กับตัว Product ไปด้วยหรือว่าตัวร้านค้าแต่ละร้านค้าที่ขายสินค้านั้นนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อแบรนดิ้งเนาะที่เราพยายามสร้างกันขึ้นมาอย่างหนักนะครับหรือว่ากระทบกับ ตัวคุณภาพของสินค้าเองอันนี้มีเคสเคสนึงที่ผมเคยผ่านมาแล้วกันเป็นเพื่อนของคุณพ่อเนาะเขาทำเป็นมีดโกนพอดีเลยดันตรงพอดีเลยทำมีดโกนที่คมมากแล้วก็เป็นเป็นมีดโกนที่หน้าตาคล้ายๆกับ,ออบมีดโกนโบราณเนาะแบบเปลี่ยนใบมีดแต่ของเขาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนใบมีดนะครับแล้วเขาทำมีดโกนมาจากไทเทเนียมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ แล้วสินค้าชิ้นเนี้ยคมนานใช่คมนานคมนานแล้วไม่พังซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ,อผมรู้สึกถ้าจำไม่ผิดพ่อผมใช้มาเกือบห้าปีละยังไม่เคยรับมันเลยแล้วมันยังใช้ได้ดีอยู่เลยเนี่ยมันเป็นการใช้งานที่ดีมากๆเลยแต่ว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วจุดนี้ใช่แต่ว่าบริษัทเขาไม่ได้อยู่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคือ เขาไม่ต้องกะเขาเขาไม่ได้ต้องดูแลลูกค้าอะไรเลยเพราะว่าสินค้ามันดีเกินเกินไปแล้วกันในการที่โอเคใช้ห้าปีแล้วเราไม่ต้องซื้ออันใหม่อืแล้วเอ,อถามว่าบริษัทจะได้รายได้เพิ่มเติมมาจากไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอ,อคนที่ผลิตสินค้าแล้วกันหรือคนที่กําลังคิดโปรดักต์เนี่ยต้องคิดในเรื่องนี้มากๆนะครับว่าเอ,อหรืออย่างถ้าเรากลับไปที่กินเลดเนี่ยกินเลด ทำเป็น subcription s model แบบที่เรารไม่รู้ตัวแล้วกันค, <c oughs> คือเรา <laughs> ต้องใช้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ว่าเราจะโกนเยอะโกนน้อยเท่าไหร่เนี่ยใบมีดมันจะเริ่มขึ้นสนิมต้องเปลี่ยนละอ่าใช่แต่ถามมันยังคมอยู่ไหมมันยังคมอยู่เนาะแต่ว่าพอเราเห็นสนิมเราก็รู้สึกว่าเอ ต้องเปลี่ยนเลยใช่มันก็เป็นโมเดลทีกขั้นทําแถบสีเนาะแถบที่เป็นเจลเนาะใช่ใช่ใช่เมื่อแถบเจลเนี่ยเสื่อมหรือว่าเป็นสีเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวเนี่ยถึงมันน่าเปลี่ยนแล้วแต่ผมไม่เคยไม่ไม่เคยเปลี่ยนนแถบเลเลยเอ้ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เอาเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าเลยเหมือนกัน <laughs> ง่ายกว่าอ่ะแต่ว่าอยู่ที่การใช้งานเนาะถ้าอยากได้เกลี้ยงกลาก็ยังต้องเป็นแบบใบมีดอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากได้แบบโอเคไม่ต้องเกลี้ยงกลาก็ได้แต่น้อยขอให้มันมันง่ายเร็วสะดวกเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นไฟฟ้าเท่านั้นเองครับโอเคงั้นข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับคือข้อที่เหรือเปล่าอ๋อหกครับผมบก็คือการ reuse ค,ครับผมเมื่อกี้แน่นอนเราพูดถึงการใช้ซ้าแล้วแล้วคุณจะเป็นยกตัวอย่างที่ดีมากมันมีถ้าเราเคยดูรายการชักแท้งเนี่ยลหลายๆเคสเนี่ยเทิร์นดาวออฟเฟอร์กันเต็มเลยเพราะว่าโปรดักต์มันดีเกินไป มันไม่ก่อให้เกิดการกลับมาใช้ซ้ําเพราะฉะนั้นข้อที่6เนี่ยเลยพูดถึงการกลับมาซื้อใหม่ไอการซื้อใหม่ในที่นี้เนี่ยอาจจะโฟกัสที่ตัวบุคคลที่ใช้ก่อนนะเรายังไม่พูดถึงคนการที่เขาแนะนําแล้วคนกลับมาซื้อนะแต่ว่าเราต้องการรอยัลตี้ที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาทําให้เขาเนี่ยเป็นลูกค้าคุณภาพทำให้เขาต้องกลับมาซื้อซ้ำโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งขายเขาซา้ำหรือมันต้องมานั่งเรสอะเวอร์เนสตใหม่ลองคิดดูสิครับถ้าเราจะต้องมีลูกค้าคนหนึ่ง ที่เราต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนไปถึงขั้นตอนที่6กเนี่ยกับอีกลูกคา้าอีกคนหนึ่งที่เขาผ่านหนึ่งถึงหกมาแล้วเนี่ยเขากลับมาซื้อซ้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเจอร์นี่มาใหม่เนี่ยโหคุณจะได้ลดค่ามาร์เก็ตติ้งไปขนาดไหนดูต้องมียงั้นข้อที่6กเนี่ยมันเลยเป็นการทํายังไงดีให้เขาเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําซึ่งตรงนี้จริงๆก็คล้าย,คา,ยคายเคสเมื่อกี้เนาะพอถ้าสมมุติเราใช้สินค้าสินค้าหนึ่งที่ดีมากๆเนี่ยหรือว่าเเราดี๋ยวนี้เราเรียกกันนว่าบด์ นะครับหรือว่าเราเชื่นชอบชแบรนด์นี้มากเลยสมมุติเป็นเคสของ Android กับ Apple แล้วกันหลายๆคนใช้ Apple ก็รู้สึกติดใจใไม่อยากเปลี่ยนไป Android เลยไม่ว่าจะม,มีตัวใหม่ออกมาเท่าไหร่ Samsung ออกจอพับมาหรือว่าแบรนด์อื่นๆออกกล้องที่ดี<ม>หรือฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งมันไปนตรงกับข้อ2เนาะก็คือการให้อ<ม>ินโฟเรมชันว่าไอของสิ่งที่เราออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่า อันนี้จะไปอสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกะลินพูดก็คือเราสร้างแบรนด์มาแทบตายแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งเนี่ยแล้วไอตัว reuse เนี่ยหรือว่าประสบการณ์การใช้งานหรือว่าในส่วนของข้อห้าเนี่ยมันมาซัพพอร์ตกันทําให้ลูกค้าเนี่ยยังอยากซื้อของในแบรนด์เราอยู่นะครับในส่วนเนี้ยมันจะลดคอร์สต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น R&D เนาะ,ะที่ไม่ต้องพัฒนาอะไรใหม่มากแต่ขอให้มันดีกว่าเดิม นิดเดียวลูกค้าก็ยอมจ่ายงเงินละนะครับหรือว่าการมี customer service หรือว่าการให้ลูกค้าให้บริการลูกค้าอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายของให้บริการดีก็แล้วแต่สมมุติเราไปซื้อ,อ,อผัดไทย <laughs> เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรเงี้ยตามร้าน,ร,านร้านหนึ่งแล้วแม่ค้าพูดจากับเราดีมากเลยเราก็อยากไปกินทุกเที่ยงเนาะถึงแม้เขาจะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยครับ แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติร้านนี้อร่อยมากเลยแต่เอพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันพูดจาไม่เข้าหูอืเราก็อาจจะอยากกินของเขาเนี่ยแต่ว่าไปกินร้านอื่นก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากกินขนาดนั้นนะครับอันนี้มันจะเป็นส่นสองส่วนผสมที่มันต้องผสมแล้วก็ลงตัวกันทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการใช้ซ้ําขึ้นมาในตัวสินค้าหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราครับผมโอเคเลย แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่7ครับกับ advocacy นะครับหรือว่าเป็นข้อที่เราพูดถึงการออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งนี่แหละก็คือหลังจากที่เขาพึ่งพอใจมากๆเลยเนาะถึงขั้นกลับมาซื้อซ้ำอ่ะหรือบางทีก็อาจจะข้ามการซื้อซ้ำนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบมากๆจนต้องขยายแล้วก็แนะนําสินค้าให้กับผู้อื่นเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้แหละครับสิ่งสําคัญเนี่ยมันคือการที่ลูกค้าเนี่ยแนะนําหานปากต่อปากหรือเขาอาจจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็ได้นะซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดที่ถ้าเราเป็นแบรนด์เนี่ยเราคงรู้สึกว่า เพราะภูมิใจไม่น้อยเนาะที่มีลูกค้าที่รู้สึกดีกับของของเราจนอยากจะบอกต่อนะครับงั้นข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการทํำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อน,นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยอดฟเวอรเคซีมันไม่ได้มาในรูปแบบของอการที่ทําให้เกิดพูดไงดี การทําปากต่อปากเนาะแต่ว่าในสิ่งบางสิ่งเนี่ยเราโดนเงินเป็นประจําเลยก็คือเรื่องอีโคซิสต m มที่หลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามสร้างอีโคซิสต็มของตัวเองขึ้นมานะครับทําให้เราเนี่ยมีการยึดติดเนาะแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาทํามาเพื่อสนับสนุนคุณนั่นแหละอย่างเช่นสมมติเราใช้ Google อยู่เขาก็มี Gmail ให้เรามีเอ่อกูเกิลไดรฟ์ให้เราแต่ก็บอกว่าคุณต้องซื้อเพิ่มนะถ้าคุณต้องการเอ่อสตอเรจที่มากขึ้นความจุที่มากขึ้นในการเก็บนะครับ แล้วถามว่าวันหนึ่งสมมติผมใช้ Google Drive อยู่แล้วผมต้องการเปลี่ยนไปใช้ One Drive ของ Microsoft เนี่ยผมจะไปไหมมันก็มีโอกาสที่จะไปเนาะสมมุติราคามันถูกกว่ากันมากๆเลยหรือว่ามันมีอะไรที่มันน่าดึงดูดมากๆแต่มันจะมีโปรเซสโปรเซสหนึ่งที่ทำให้เราต้องคิดตลอดก็คือการที่เราต้องยุ่งยากกับการย้ายข้อมูลข้อมูลนั้นเราจะไปแบ็กอัพที่ไหนก่อนจะโยนไปอีก drive หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ การสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดอีโคซิสเ็มขึ้นมานะครับหรือว่าในมุมของ Apple เนี่ยการทําปากต่อปากเนาะหรือว่า Word ์ดออฟเบเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ดีสมมุติแบรนด์ Apple ออกสินค้ามาสินค้าหนึ่งแล้วมันไม่ได้ถูกใจคนทุกคนเนาะลูกค้า Apple เก่าๆก็ยังบอกว่าเอ้ยเครื่องคุณไม่ได้อัปเกรดอะไรมากเนี่ยแต่ว่าเมื่อแบรนด์หรือว่าตัว ลูกค้าเนี่ยเขาให้ความสําคัญหรือว่ามีมีส่วนร่วมแล้วกันในการเป็นเจ้าของแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังคมนั้นก็คือสังคมแบรนด์แต่ละแบรนด์แล้วกันก็จะออกมาปกป้องแบรนด์นั้นแทนเอ่อพูดไงดีแทนตัวแบรนด์เองที่ตัวแบรนด์จะต้องออกมาเอ่ออธิบายแต่ว่าจะมีคนมาอธิบายให้แทนเต็มเลยครยในส่วนนี้นนก็จะเป็นส่วน royalty สุด,สดส หรือบางทีเราจะเคยได้ยินนะครับกับคำว่า Brand Slave เนาะก็คือไม่ใช่แค่ Royalty และแต่เรียกร้าจะเป็นทาสแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับโหรักยิ่งกว่าลูกในไส้ <laughs> นะครับเป็นปรากฏการณ์นะเป็นปรากฏการณ์อืม,อมโอเคเพราะฉะนั้นเราผ่านเจ็ดข้อมปแล้วผมอยากถามพุชวินดีกว่าเพราะสำหรับพุชวินเนี่ยข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับผมเอาเอาในมุมของผู้ซื้อหรือว่าเป็นผู้ขายได้ เอาตามคุณชววนเลยผมขอหนึ่งถ้าถ้าผมจริงๆผมมองเรื่องอการใช้งานเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยเราเ,เราพูดพูดง่ายๆคือในในสามสเต็ปแรกครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง awareness เนอะหรือว่าทําให้คนรับรู้ถึงสินค้าเราเนี่ยหรือว่าเราเองเป็นผู้ซื้อเนี่ยรับรู้หรือว่าการได้ข้อมูลมาแล้วก็มาจัดลําดับความสาคัญเรียบร้อยแล้วซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยถามว่า พอถึงข้อที่5แล้วกันก็คือการใช้งานเนี่ยถ้ามันใช้แล้วมันไม่ดีเลยผมพร้อมที่จะทิ้งตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแต่ว่าเ,เราก็ซื้อเขามาแล้วเนาะแต่ว่าจะไม่มี process ถัดๆมาท,ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นการ reuse หรือว่า advocacy ผมก็ไม่ใช่นด a ยด l o y a l t y ของแบรนด์นั้นอยู่แล้วนะผมเลยมองว่าส่วนที่ผู้ผลิตควรจะโฟกัสที่สุดคือทำ product ให้ดีที่สุด แล้วลูกค้าเนี่ย appreciate กับ product product นั้นอืมโอเคโอ,โอ,โอ้เป็นข้อที่ดีเหมือนกันเออผมก็ไม่ได้นึกถึงข้อนั้นเลยอืมครับสมมติผมเป็นผมเป็นคนขายแล้วกันสิ่งที่ผมต้องโฟกัสมากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอา,อาจจะขอรวบสองข้อเนาะก็คือข้อ2กับข้อสามก็ในส่วนของ information แล้วก็ prioritization นะครับในส่วนเนี้ยก็คือเราต้องป้อนข้อมูลให้มันแมชกับสิ่งที่ลูกค้าคอยากได้ให้มากที่สุด แล้วเราจะสามารถอัพตัว value to price ได้มากขึ้นนะครับเนี่ยถ้าถ้าผมเป็นคนขายเนาะผมจะมองสองจุดนี้เป็นจุดหลักเพื่อให้นำไปสู่การซื้อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอ,อผมขอคอมเมนต์น,นิดนึงเนาะคือ S <S 2> <S 2> <S หลายๆคนเนี่ยมองว่าอเวน s สสำคัญที่สุดอืมซึ่งจริงๆสำคัญไหมก็สำคัญแต่ว่ามันมันจะไม่ได้อะไรมามาต่อหมายถึงมันจะไม่มันจะไม่คบเชนะครับมันจะไม่สามารถทำให้ลูกค้าซื้อได้ทั้งที่เราเห็นกันจนชินตาละถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อเขาไหมก็อาจจะมีโอกาสแต่ถ้าสมมุติเป็นของที่มีราคาหน่อยเนาะเราก็คงต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเอ้ยของเก่าเราใช้อยู่ก็ดีอยู่แล้วนะ ทำไมเราถึงต้องไปซื้อของใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับของผมเนี่ยผมมองว่าข้อที่สําคัญที่สุดนะคือข้อที่สามครับผมหรือว่า p r i o r i t i z a t i o n เนาะอย่างที่เราคุยกันไปเนาะมันเป็นข้อที่หลังจากเขาเห็นสินค้าแล้วแล้วเขาเข้าใจแล้วแล้วเอออะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยมาตัดสินใจซื้ออะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาคิดว่ามันเป็นของต้องมีเนาะหรือว่าบรีทุกวันนี้เออของมันต้องมีเนาะ Ừ, ซึ่งอาจจะผมอาจจะมองในภาพของมุมมองของการขายนี่แหละของของนักขายของเซลล์นะครับคือถ้าคุณไม่สามารถทําให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณเนี่ยสินค้าที่คุณทํามาบริการของคุณเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้การขายก็คงไม่สําเร็จถูกต้องไหมฮะหรือแม้กระทั่งในมุมของจิตวิทยาเองเนาะคนเราเนี่ยมักจะลังเลย,ยิ่งในตลาดตอนนี้ที่โหมีตัวเลือกเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามจะเห็นได้เลยจากการที่เราอยากจะขายสินค้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราแทบจะต้องเทคอินในเขาเลยนะว่า ตอนนี้ในตลาดอะมีกี่แบรนด์ที่ขายแบบเดียวกับเราถูกไหมเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปเพราะเรามักจะลังเลคนเรามักจะลังเลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยเอ๊ะ <c oughs> รู้สึกว่าต้องมีอันนี้นะหรือว่าทําไมต้องเป็นแบรนด์นี้นะการซื้อก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าออกมุมมองเลยมุมมองของคนซื้อเนี่ยถ้าผมเองเนี่ยอยากจะได้ที่โกนหนวดเนี่ยแต่ผมก็เห็นมีตั้งหลายแบรนด์มีแบรนด์ที่ถูกกว่าอีก <c oughs> ผมอาจจะคอนซีเดอร์ความถูกก็ได้ถูกไหม <c oughs> ผมอาจจะไม่คอนซีเดอร์ความคมก็ได้หรือผมอาจจะคอนซีเดอร์ การเป็นไฟฟ้าก็ได้พอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละในการกับมาซื้อหรือไม่บางทีซื้อซ้ําหรือว่าบางทีแนะนําคนอื่นต่อด้วยงั้นจะเห็นเลยว่าไอความรู้สึกของความอยากได้ความรู้สึกความอยากมีความรู้สึกความต้องการเนี่ยมันทําให้ต่อไปถึงข้อ5ข้อ6ข้อ7การใช้งานการซื้อซ้ําแล้วก็การแนะนําต่อด้วยสําหรับผมผมเลยมองว่าไอโอไ z เซชันเนี่ยเลยเป็นข้อที่สําคัญแล้วกันนะครับ ก็จริงๆตรงนี้มันมองได้หลายมุมมองมากเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เราเราไม่ได้มีตัวอย่างขึ้นมาสมมุติเรายกตัวอย่างเป็นมีดกลหนดเนี่ยมันอาจจะมองเห็นภาพได้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจบางธุรกิจแล้วกันหรือว่าเป็นสิ่งของบางสิ่งของที่สมมติเราต้องการผลิตขึ้นมาเราอาจจะมองถึงเรื่อง awareness ก่อนก็ได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีการรับรู้มากหรือว่าน้อยในตลาดนะครับซึ่ง ในส่วนเนี้ยเอ่อถ้าใครต้องการเริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วกันหรือว่า Product d ดีไซนขึ้นมาเนี่ยแล้วคิดอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าเราทําสิ่งของที่ใหม่สุดยอดขึ้นมาเลยสมมุติเป็นฟังกช์ชันเดิมแล้วกันเป็นการโกนขนโกนหนวดนะครับแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันมันคืออะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันอาจจะเป็น แว็กก็แหละแว็กแบบไม่เจ็บเลยแต่ว่าเป็นแว็กแบบตัดขนเนาะไม่ใช่แบบถอนล่าถอนโคน,น,นแล้ว่นวันนี้ไม่เจ็บเลยแล้วคุณทาไปมันก็หลุดออกมาเหมือนคุณโกนหนวดเป๊ะเลยแล้วถามว่าอืมเราจะเข้าไปอยู่ในตลาดได้ยังไงอืมมันอาจจะต้องนําสินค้าของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบเนาะกับมีดโกนหนวดหรือว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นแว็กที่ดึงออกมาทั้งลาาทั้งโคนขนเนาะหรือว่าจะเป็นเอ ครีมหรือเปล่าเดนนี้ผมไม่รู้มีอยู่มีอยู่หรือเปล่าเนาะคือครีมที่ทาแล้วขนมันดูดอะ่ะอ่ะอะไรประมาณนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่ต้องสร้างความการรับรู้หรือว่าสร้าง awareness ที่ใหญ่มากๆแล้วใช้งบเยอะมากๆในการโปรโมทว่าสินค้าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ในโลกนะอันนี้เป็นการสร้างสินค้าใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนนี้เขาอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของ a ว a r e n เยีเยอมากเลยครับถ้าอย่างนั้นผมต้องบอกเขาแบบนี้และกันบอกให้คุณผู้ฟังเลือกหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะในมุมมอ,องคุณผู้ฟังเนี่ย ข้อไหนกันนะที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดในวงจรการซื้อของลูกค้าหรือว่าไบโอไซคลนี้ข้อที่1ครับ awareness เนาะการรับรู้ข้อที่2 information ข้อมูลของสินค้าหรือ product ข้อที่3ครับ prioritization การจัดลำดับความสำคัญหรือการที่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าของมันต้องมีข้อที่4ครับการ purchase หรือว่าการซื้อจริงๆเลยข้อที่5ครับ use การใช้งานข้อที่6 reuse การกลับมาซื้อซ้า แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดครับ advocacy ครับหรือว่าการบอกต่อและการการสนับสนุนสินค้าคุณผู้ฟังคิดว่าเจ็ข้อเนี้ยข้อไหนสําคัญที่สุดเราบอกบุ้มบองกันไปแล้วใช่ไหมคุณชวินทีนี้ก็เดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์แล้วกันว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังเนี้ยมองว่าข้อไหนสําคัญนะครับโอเคงั้นเรามาเล่นเกมกันงงถ้าสมมติงงผมกับคุณกลินเนี่ยมามานั่งคุยกันแล้วกันแล้วก็บอกว่าเอ๊ยเราจะทําช่องยูทูบช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับคิดว่าเราต้องทํา ในแต่ละหัวข้อเนี่ยแบบไหนบ้างอืมอืมอืมอมดีครับดีดีด,ดีเอา youtube เรื่องอะไรดีเอาเป็นสมมุติย้อนกลับไปที่สามสิบหกกลยุทธ์เลยละกันเอ่อ,อในข้อแรกเนาะในเรื่องของการรับรู้เนี่ยหรือว่า awareness ผมมองว่าในส่วนตัวผมอาจจะต้องแชร์คลิปหรือว่าวิดีโอที่เราลงกันไปเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่เพื่อนผมหรือว่าในหมู่ของคนที่ติดตามผมอยู่แล้วในไม่ว่าจะเป็น facebook อจหรือว่า ใช้ Word ์ดออฟเมาส์แล้วกันในการบอกเพื่อนๆว่าเอ้ยเราทำคอนเทนต์อยู่นะเพื่อดึงกลุ่มเพื่อนให้เข้ามาดูคลิปของเรามากขึ้นอืมโอเคเเป็นมุมที่น่าสนใจของผมเองเนี่ยก็อาจจะขยับไปนิดนึงเนี่ยผมอาจจะจับ YouTube มาสักแพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่า,าสิ่งที่ผมอาจจะทำเพื่อ r a ส s e Awareness ข้อที่หนึ่งเลยก็คือตาม a นวครับผม ก็คือทอํายังไงที่จะออกแบบมันให้รู้สึกถึงความเป็น36กลยุทธ์ทํายังไงที่จะออกแบบให้มันรู้สึกถึงโอ้มีความจีนมีความโบราณมีความคลังมีความแบบยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นตามแนวก็จะเป็นสิ่งที่คนกดเข้ามาดูนอกจากตามแนวเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นชื่อเนาะอาจจะเป็นการแบบเออเปิดเผยความลับขุดสุดสานโบราณแล้วเจอสามกลยุทธ์หรืออะไรสักอย่างที่ทําให้คนอ่านรู้สึกว่าแบบโหมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันมันอลังการขนาดนั้นเลยเหรอผมว่า2ออย่างนี้เลยครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ย เริ่มมี awareness มเกี่ยวกับ,ค,บคลิปตัวนี้แหละก็จริงๆของผมตอบค่อนข้างแตกต่างไปเนาะคือก่อนหน้านี้นนผมผมเคยทำเป็นช่องสตรีมอยู่สตรีมเกมสตรีมนู่นสตรีมนี่แล้วแต่ลมนะครับแล้วก็พยายามทำทุกแพลตฟอร์มเลยมีทั้งทวิตเฟซบุ o กเกมมิงเนาะมี YouTube ด้วยนะครับแต่ว่าอออพอพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โฟกัส มันก็เลยปลนกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่มาดูหรือว่าคนที่เข้ามารับชมในตัวไลฟ์สตรีมของผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มแล้วกันช่วงนี้มันมีแพลตฟอร์มเยอะมากเลยเนาะไหนจะมี Tik t o อไหนจะมี r e ลส์ต่างๆช็อตวิดีโอต่างๆเนี่ยขึ้นมาแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าในส่วนของ Customer Segment หรือว่าคนที่มาดูคลิปของเราเนี่ยในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยต้องการสิ่งที่มัน ไม่เหมือนกันแล้วไงสมมุติคนดูทิกต o อกอาจจะต้องการความบันเทิงเนาะต้องการความรู้แบบสั้นๆนะครับแล้วคนที่อยู่ใน f a c e o o กอาจจะดูอีกแบบนึง YouTube ดูอีกแบบหน,น,นึ่งอันเนี้ยคิดว่าน่าจะต้องโฟกัสมากขึ้นนะครับในส่วนนี้โอเคครับงั้นเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยครับข้อที่สองครับกับอิน r m ม t ชันในส่วน Information ถ้าบอกว่าเป็นช่อง y o u u u b เหรออันนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ว่าเอาผมมองว่า อาจจะต้องทำตัว description หรือว่าทำปกอาจจะอาจจะเหมือนคุณกะลินเมื่อกี้เนาะให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าเรากำลังจะสื่อสารเรื่องนี้แล้วสิ่งที่คนมาฟังเนี่ยจะได้อะไรจากเราอ่าเป็นการให้ Information ว่าตรงๆไปเลยว่าคลิปเนี้ยคุณจะได้อะไรจากคลิปนี้อืมอืมอืมถ้าเป็นของผมว่าจะมองว่าเนื้อหาในแต่ละตอนเนี่ย อาจจะต้องเรียกว่าเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแล้วกันคือมันคงไม่มีทางที่ข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกนําไปใช้ได้ถ้าคนฟังหรือออดิเอ c นนซ์ไม่เห็นภาพเนาะงั้นการที่ทําเราทำอินโฟเมชันในเนื้อหาในคลิปเนี่ยให้มันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ทําให้เขาเข้าใจบริบทหรือว่าเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นน่มากขึ้นจริงๆตรงนี้ผมแอบเก็บไว้ตอบในข้อสามเนาะ ่ะมันดูข้อ3 <c oughs> ามมัจวินกันดีกว่าครับพมอพอดีพอดีไอ้ข้อข้อสองเนี่ยผมคิดว่ามันได้เป็นอินโฟเมชันคร่าวๆที่ที่คนอยากเห็นแล้วกันแต่ว่าผมพยายามเจาะเข้าไปว่าข้อ3ามเนี่ยเอ่อเรื่อง Prioritization หรือว่าการการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยผมมองว่าถ้าสมมติทำ u t u b e เนี่ยผมอาจจะต้องโน้ตอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเข้ามาฟังซัก EP หนึ่งของเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไป นะครับแล้วเขาอยากจะติดตามในอีพีหน้าในสัปดาห์หน้าว่าเฮ้ยมันมันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ที่สามารถนำมาอัพพลาใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเลยพยายามทำคอนเทนต์หรือพยายามเล่าเรื่องในรูปแบบของคนธรรมดาแล้วกันคนปกปติที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ครับใ,ในในข้อสามนี่โอเคข้อสามของผมจริงจมันจะคล้ายจริงจข้อสองข้อสามเนี่ยมันคล้ายกันเนาะแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่กลยุทธ์ที่เราจะปรับหรือว่าเทคนิคที่เราจะใช้ซึ่งเมื่อกี้พ่อสอนผมบอกไปแล้วว่าเนื้อหานี่มันต้องเรียกว่ามีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้เขาเห็นภาพมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำเพื่อให้เขาเข้าใจคอนเท็กซ์หรือเข้าใจอินโฟเมชันเฉยๆแต่พอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3ของผมเนี่ยก็เลยเป็นการที่เราจะทําให้กลยุทธ์เหล่านี้ มันทําให้เขาหรือตัวผู้ฟังเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อย่างไรหรือเขาจะเพิ่มโอกาสในชีวิตต,ตัวเองได้อย่างไรหรืออย่างเช่นการใช้เคสตัวอย่างที่เราคุยกันอย่างเคสที่เราพูดถึงคุณภูมิเนาะหรือว่าเคสที่เราพูดถึงบริษัทต่างๆที่อาจจะมีการนรํากลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้แล้วเขาสักเซสเนี่ย mm hmm. เฮ้ยเขายังทําได้เลยอันนี้ก็จะช่วยให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นี่ขนาดเป็นบริษัทใหญ่ทําทาไมเราจะทําไม่ได้ อย่างนี้ครับอันนี้ก็คือการ p r i o t i z a t i o n เพราะว่าผมว่าข้อ2กข้อ3มเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันก็จริงเนาะแต่ถ้าเราพูดถึงเนี่ยอย่างการวาดรูปเนี่ยสิ่งที่อยู่บนรูปเนี่ยอาจจะเป็นข้อที่2คือ information อก็คือตัวรูปแต่เทคนิคสีการใช้เบอร์ผู้การการใช้มือตวดัดการใช้สี ashes เข้ามาอะไรเหล่านี้อาจจะเป็นการ p r i o t i t i z e ให้คนดูศิละปะเนี่ยเขารู้สึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับ ต่อไปครับข้อที่4ี่เลยครับคุณจวินกับการเพอร์เชสกับการซื้ออาการซื้อผมยังคงกลับ <S <S ไปเป็นการติดตามไหม,ดมได้ผม <evet. S 1> ยังยังคงมองกลับไปในเรื่องของการขยายแพลตฟอร์มอยู่นะครับในในเรื่องการซื้อเนี่ย,ย<ๆ>ก็คืออาจจะต้องเข้าไปในแพลตฟอร์มที่ใกล้เคียงแล้วกันหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มเดิมอย่างเช่นเราทำ u t u b e อยู่นะปัจจุบันเนาะไม่ได้มีขยายไปในแพลตฟอร์มอื่นเลย เราอาจจะไปมองว่าโอเคทาร์เกตคอลเเอร์ใน u ู u ูบเนี่ยเป็น t a r ์เกเดียวกับตัวช็อตวิดีโอของ YouTube ก็<ต>อาจจะต้องตัดคลิปที่เราอัดกันไปเนี่ยแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วไปใส่ในตัวช็อตวิดีโอมากขึ้นนะครับอันนี้มผมผมมองว่าในส่วนนี้น่าจะทำให้คนเห็นมากขึ้นกด s u c s i r t i o n มากขึ้นแล้วก็เจาะกลุ่ม กลุ่มคนที่เหมาะสมกับอคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้นครับจริงๆผมคิดว่าคุณจวินพูดถูกนะเรื่องของการสร้างชอ็อตคลิปหรืออะไรแต่ผมเริ่มลังเลแล้วอันว่านั้นมันจะย้อนกลับไป awareness หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องเสริมจริงๆคือเหมือนที่ความกระทำเหมือนที่คุณจวินบอกเลยแล้วเสริม call to action ลงไปเช่นการแปะลิงก์ mm hmm. คือในชอ็อตคลิปที่มันไปโพลที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราแปะลิงก์ให้กด direct มาที่หน้าช่องเรา หรือว่าแม้แต่สมมุติว่าเราทำ u t u b e เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคนไหนเคยทำเนาะจะเห็นว่าตอนที่เราอัปโหลดคลิปลงไปเนี่ยมันจะมีหน้าต่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบขึ้นวิดีโอที่ผู้ฟังสนใจหรือว่ากดปุ่ม Subscribe อ,มอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติหรอกคนก็ยังต้องกดอยู่ดีเนาะแต่เป็นรูปไอคอนของตัวโปรไฟล์เราขึ้นมาเท่านั้นเองก็คือสิ่งเหล่านี้อาจจะเรียกว่าเทคนิค call to action นะครับเือทำยังไงก็ตาม ให้เขาง่ายหรือว่าอาจจะผ่านการพูดลงท้ายว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใช่ไหมที่เราพูดกันทุกรบจะทุกคลิปเลยอ uh, สิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือการทํำยังไงให้เขา purchase หรือทำอยังไงให้เขากดติดตามช่องของเรานั่นเองหรือว่าที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นที่แบบโอ้ยมีกลุ่ม Discord หรือว่า <laughs> จ่ายเงินเป็น Subscriber แบบ Premium <laughs> เพื่อเป็นการได้ข้อมูลคอนเทนต์พิเศษหรือว่าพูดคุยตัวต่อตัวบัตรจับมือก็มีเนาะ <laughs> <laughs> จับบัจับมือเลยครับมีครบเลยครับผมเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคข้อที่สี่ก็คือ purchase แล้วข้อที่ห้าะครับกับการใช้งานการ use ยังไงดีจริงเป็นช่อง y o u t u ู e นี่ยากเลยนระยากไหมแต่ว่าแต่ว่าผมว่าในส่วนนี้ผมผมมองว่าเราเราก็พยายามทำกันอยู่เนาะก็คือการพยายามให้ข้อมูลแล้วก็อยากให้คนกลับมาฟังซ้ำนะครับแล้วก็เราพยายามเลือก category ที่มัน ค่อนข้างไปในทางเดียวกันแล้วกันอย่างเช่นเดิมมันเป็นสามสิบหกกลยุทธ์เราก็มองว่าเราควรทำสามสิบหกกลยุทธ์ให้จบไปเลยนะครับหรือว่าทางคุณกลินที่ทําในเรื่องของปรัชญาก็ทําปรัชญาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะซอร์ซิ่งหรือว่าทำให้คนหรือว่าท่านผู้ฟังในแต่ละกลุ่มเนี่ยมองเห็นถึงความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ติดตามแล้วกันเพื่อเพื่อ Uh, แอบตอบรวบในข้อที่หกหรือว่าการดูซ้ำเนาะเดินกการใช้ซ้ำก็คือกลับมาดูซ้ำเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้อืมโอเคของผมเนี่ยเหมือนที่คุณชาวินบอกเลยพอมันเป็น y t u t u เนาะเรามองการยูสเป็นอะไรก็ออยากนิดหนึง่งทีนี้ถ้าการยูสของผมเนี่ยผมอาจจะโฟกัสไปที่การที่เขาใช้เวลาอยู่ในวิดีโอนานเท่าไหร่แล้วกันซึ่งอันเนี้ยการยูสสิ่งที่จะทำให้การยูสของวิดีโอมันดีเนี่ยผมว่าแน่นอนหนึ่งเลยเสียงเนาะ เสียงที่ดีคุณภาพเสียงอาจจะเป็นเพลงประกอบไหมสองครับก็คือเรื่องของภาพเราจะทำภาพแบบไหนซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังสตรัเกิลอยู่เลยนะเฮ้ยภาพแบบไหนที่คนดูจะชอบว่า <c oughs> อะไรที่แล้วทุกวันนี้พอมันเป็นพอดแคสต์บางทีคนก็ไม่ได้ดูภาพใช่ไหมคุณเชวิน <c oughs> มันเกิดคำถามด้วยนะเฮ้ยเราจะมีซับดีไหมเราจะต้องเอาเอฟฟอร์ตของเราในการทำซับเนี่ยใส่ลงไปไหมในเมื่อสุดท้ายอาจจะมีกลุ่มเล็กๆดูแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจกลุ่มเล็กๆนะแต่พอมันไม่มีคอมเมนต์หรือมันไม่มีการ อ่าเรียกว่าตอบโตจากคนดูเนี่ยมันเลยทําให้เราไม่รู้เนาะเราก็ต้องไปดูอานาลิติกหลังบ้านอย่างเดียวเลยว่า้คลิปนี้ที่มีซับไตเติลเนี่ยเออมันได้คนดูเยอะกว่าแต่คลิปที่ไม่มีเนี่ยคนดูมันน้อยกว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราพูดด้วยหรือเปล่าเอ๊ะหรือมันอาจจะไปเกี่ยวกับความยาวด้วยหรือเปล่าการเป็นแฟกเตอร์ในการคํานวณเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ที่เขาจะได้จากการ,รดูนี่แหละครับทีนี้ต่อไปถึงข้อที่6แล้วกันทํายังไงให้เขากลับมาดูซ้ํา อันเนี้ยผมว่าจริงๆยิ่งเป็นคอนเทนต์ยาวๆ,ๆเนี่ยการกลับมาดูซ้ำเนี่ยน่าจะยากเนาะงั้นผมว่าเทคนิคของการที่ทําให้กลับมาดูซ้ำเนี่ยคือแบ่งพาทครับชเช่นเราอาจจะบอกว่าเขาอาจจะดูเราเต็มไปรอบหนึ่งทีนี้เขากลับมาเขาอยากได้เนื้อหาส่วนหนึ่งในนั้นนะ่ะที่เขาจำไม่ได้แล้วว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของ1ชั่วโมงแต่พอเขาเลื่อนกลับมาดูที่ Descript i o n ครับเขาสามารถเห็นได้เลยว่าอ๋อนาทีที่45นะเราพูดถึงเรื่องนี้ไงเขาสามารถกดกลับมาเพื่อย้อนกลับมาดูเรื่องเดดิมไ โดยที่เขาไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องงงเลยว่าเขาหายังไงวะอยู่ตรงไหนวะ,ะอีกทางหนึ่งครับอาจจะเป็นเรื่องของอ,อันนี้อาจจะมองในเรื่องของแพทเทิร์นการลงรูทีและการลงซ้ําๆทุกสัปดาห์แล้วเป็นเวลาเดิมเพราะบางคนเนี่ยดูตอนเช้าก่อนไปทางานบนรถบางคนฟังตอนเย็นหลังจากกลับทํางานบนรถบางคนฟังก่อนนอนซึ่งมันหลากหลายมากเลยซึ่งผมดูทุกวันเนี้ยโหกูจะวินถ้าดูกราฟนะครับ เช้ากลางวันเย็นเนี่ยมีหมดเลยผมไม่รู้บางคนไม่ทํางานหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับเราจะบอกว่าการลงซ้ําเนี่ยผมเลยเน้นการลงตอนเช้า <laughs> เพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามคนสามารถกดเข้ามาดูแล้วดูได้ตั้งแต่เช้า <laughs> ยันเย็นเท่านั้นเองจริงตรงนี้ผมผมไม่ได้มีส่วนในการวางแผนเลยเนาะต้องต้อง,องให้ให้เครดิตคุณกาลินเลยที่วางแผนการลงไว้นะครับไม่แน่คุณจะวินทำอาจจะบูมกว่านี้ก็ได้นะไม่ อันนี้ต้องลองดูต้องลองดูใช่เดี๋ยวอาจจะมีถ้าเห็นมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรากำลังลองทดลองแผนใหม่จนกว่าจะถึงจุดที่ลงตัวของเราแล้วกันนะครับใช่ก็สุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายอันนี้ผมคิดว่าเรื่อง Advocacy เนี่ยหรือว่าผมมองเป็น Eco System แล้วกันจริงๆคือถ้าเป็นช่อง YouTube ผมอยากสร้างระบบแล้วกันเป็นอาจจะเป็น Open Chat ในในไลน์เนาะหรือว่าเป็น Discord ที่เราสามารถเข้ามาแชร์อะไรกันได้นะครับเพราะว่าบางบางทีเนี่ยเการคอมเมนต์ใน YouTube บางคนอาจจะไม่ได้อยากให้ชื่อตัวเองขึ้นไปโพลอย่างอย่างผมเป็นต้นเ<ม>นาะก็คือเราเราก็รู้สึกว่าอตรงนั้นมันดูเป็นที่<ม>สาธารณะเกินไปหรือเปล่าที่เราจะเอาตัวเองไปโพสเอ๊ะคุณเป็นน,น,นักนักนักเรียนคีย์บอร์ดหรือเปล่านะ <laughs> เอาถ้าถ้าใครตามผมจริงๆอ่ะหรือว่าใครรู้จักผมแต่ก่อนอ่ะผมชอบ โพสรูปมากอย่างใน i อจีสตอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด r o p ไปเยอะเลยไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะโตขึ้นหรืออาจจะพเพราะกลัวด้วยเรื่องเรื่อง <Prim acy S 2> อินโฟเมชัน <information. S 2> ใช่เ,เ,เ,เพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันโดนไปถึงตัวตัวเราทุกคนเนี่ยที่ที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยมัน มันโดนแทร็กในทุกๆเรื่องแล้วกันจริงครับนะครับเพราะว่า <laughs> อย่างสมมติเราเรานั่งคุยกับเพื่อนแล้วกันว่าเราอยากได้สิ่งของสิ่งนี้มากเลยอยู่ดีๆแอดนั้นเด้งขึ้นมาโปะแล้วก็อยู่ไปอีกหลายวันเลยผมเลยรู้สึกว่าอืมไม่โพสดีกว่าไหม <laughs> เพราะว่ายิ่งโพสมันเหมือนยิ่งหมายถึงในในสตอรี่เนาะมันอาจจะยิ่งสนับสนุนว่าเอ้ยเราคือคนแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อถ้าเป็นคอมมูนิตี้จริงอยากเป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่ด้านนอก แพลตฟอร์ม uh, นั้นๆเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเกิด Echo Chamber แล้วกันสมมุติเราเราดู uh, อะไรก็ตามใน y ู u t บอ่ะผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะเจอเนาะว่าเราเปิดหน้าโฮมมาแล้วก็เจอสิ่งนั้นเต็มไปหมดโดยที่จริงๆเราไม่ได้อยากดูตรงนั้นอีกแล้วอะ่ะเราอยากดูอย่างอื่นบ้างครับใช่ก็เลย อ่ะถ้าโเคเราจะมาทำแอ v o c a เคชหรือว่าทำเป็นเมมเบอร์ชิพการสนับสนุนหรือว่าเป็นอีโคซ s สเต็มใหม่ๆของเราเนี่ยอาจจะมองเป็น Open Chat นะครับแล้วก็เป็นช่องทาง Discord ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ใน y t u t u สมารถาน่าสนใจครับ,รบน่าสนใจก็รอติดตามเนาะรอติดตามขอเวลาสักพักหนึ่งให้อะไรหลายๆอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลุยในส่วนนั้นกันนะครับ สำหรับของผมเนี่ยจริงๆพอมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนหรือการแชร์เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการแสดงความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปใน y t u t u เนี่ยก็มักจะเลื่อนลงไปในคอมเมนต์เซกชันเนาะเพื่อมองดูว่าเอ๊ะเขาพูดถึงอะไรในวิดีโอนี้วิดีโอนี้มัน worth ที่จะดูขนาดนั้นไหมหรือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการแชร์ลงโซเชียลของคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องเสนอเป็นรางวัลไหม จะเป็นสิทธิพิเศษไหมแบบว่าเฮ้ยสำหรับใครที่ได้รับได้คอมเมนต์ที่ถูกใจที่สุดอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นการส่งคอมเมนต์มาแล้วรู้สึกคอมเมนต์โดนใจเนี่ยเราอาจจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเราสักครั้งหนึ่งหรือให้บัตรจับมือ,อ,อบัตรจับมือ <laughs> หนีไม่พ้นบัตรจับมือจริง <laughs> ถูกใจนะ <laughs> ครับเออถูกใจเนี่ยก็ประมาณที่ผมคิดว่าวิธีเนี้ยก็จะทําให้อ่าคนเนี่ยสามารถแชร์ไปได้แต่จริงผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างควบผมยากเนาะเพราะเทสแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆ ยิ่ง,งเราอยู่ในเรียกว่าบ่อของฉันไม่เรียกว่าบ่ออะไรผู้ของออเดียนซ่มันหลากหลายมากๆอย่างเนะาะการจะทําให้ถูกใจทุกคนหรือทําให้ตรงใจเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยเท่านั้นเองครับก็จริงๆทั้งหมดเป็นเป็นแค่ไอเดียเบื้องต้นเนาะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังนําไปปรับใช้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจ็ดอย่างเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณ d i f f e r e n t i a t e กับสินค้าหรือว่าร้านค้าของคุณเองได้นะครับโดยที่มันอาจจะเป็นทูที่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยแล้วก็รู้จักแต่ตัว 7P mix หรือว่าเป็น 4P เบื้องต้นของ Marketing นะครับในส่วนนี้อ,อาจจะนำไปแอพพลายได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนาะ อย่าง YouTube เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์หลากหลายแล้วกันหรือว่าถ้าเรามองคอนเทนต์เป็นสินค้าเนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายเลยที่หลายๆคนเนี่ยสามารถ Approach แล้วก็เลือกได้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกันในทุกๆ e-commerce p l แพลตฟอร์ e สมมุติวันหนึ่งเราขายสินค้าชิ้นนี้อยู่สมมุติเราขายเป็นกาแฟแล้วกันแล้วเราเข้าไปลงใน s h อ p e e ลงใน Lazada ในนั้นน่ะมันคือที่ที่ ทุกคนสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้นะครับมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนละที่เราเ,าเข้าไปเดินในโลตัสเนาะแล้วเราเคยกินแบรนด์เนี้ยเราก็จะซื้อแบรนด์นี้ประจํานะครับแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีเห็นรีวิวเนาะถ้าถามว่าเราอยู่ในโลตัสเราคงไม่ไปถามว่าเอ้ยพี่นม่ห้อเนี้ยอร่อยไหมแล้วก็เอ้ยอีกคนกินแบรนด์ไหนเอ้ยอันนี้อร่อยไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพออ e ีคอมเมิร์ซปุ๊บทุกคนอ่านรีวิวอ่าถ้าเขาบอกว่าดีอ่ทาทั้งที่เป็นแบรนด์เดียวกันเราก็กระโดดไปเปรียบเทียบอีก แบรนด์นี้ร้านนี้ขายถูกไหมร้านนี้ขายแพงไหมร้านนี้เซอร์วิสดีไหม <ừ> นะครับซึ่งทุกอย่างมันถูกคอมเพลททั้งหมดนะปัจจุบันบางทีคนเราเนี่ยแทบจะพุ่งไปซื้อเพราะอ่านรีวิวด้วยซ้ำเนาะอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันเลมอนเออย่างเงี้ยเนาะหรือว่า t i k t o กอย่างเงี้ยโอ้ทุกวันนี้พอเห็นรีวิวปุ๊บต้องไปร้านอาหารนี้เด็ดมากต้องไป <laughs> <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในฐานะของพวกเราสองคนเนี่ยคงจะต้องย้าว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็คือการขายแลยนะ้องคุณชวินเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่แบบเราพูดถึงการ<ช>ขาย <c oughs> ที่ไม่ได้ตังก็ได้เนาะหรือว่าพูดถึงการขายที่ได้ตังทุกอย่างก็คือการขาย <c oughs> หรือแม้แต่การขายตัวเองเนี่ยเราอาจจะ apply เจ็ดข้อนี้กับตัวเองยังได้เลยนะทํายังไง <c oughs> ให้คนอยากกลับมาหาเราทํายังไงให้คนอยากที่จะแนะนําเราต่อ้ผู้อื่นเนี่ยโหแทบจะทุกอย่างเนี่ย ต้องใช้ b บเออร์ไซ e นี้ในการแบบคำนวณได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากเราทำให้ลูกค้าของเราหรือใครก็ตามที่เป็นออเดียนซ์ของเราเนี่ยดำเนินการได้ทั้ง7ขั้นตอนนะผมว่าคุณ s u c c e s สมากๆในทางที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าการขายของแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คืออย่างพี่ตาบอกเนาะก็คือต้องทํำแล้วก็สม่ําเสมอ ถ, ừ, ถึงจะ<ห>เอ้ยผมผมฟังสุดยอดสุดยอด <laughs> ถึงผมไม่อยู่แต่ผมฟังนะครับใ,ใครยังไม่ฟังกลับไปฟังได้จริงๆทุกคำพูดเนาะทุกไอเดียที่พี่เขามอบให้ทุกความรู้ที่พี่เขามีเขาส่งมา <ừ. S 1> อย่างเ,เป็นผู้ช่ำชองแล้วกันผ่านมากกว่าสี่ร้อยกว่าง,งานในเรื่องของออนายพิธีเนาะงานแต่งงานใช่ใช,ชกลายเป็นว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับงานแต่งนะกับการเป็นนายพิธีหัวแต่มัน ใช้กับทุกแส pect ของชีวิตได้เลยใช่ใช่ครับประมาณนี้และกันสำหรับ EP นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง customer cycle เอ้ย b i e r cycle เข้าม <c oughs> เกี่ยวกับเรื่อง b re i e r cycles ครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและอย่าลืมครับ กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่จะออกมาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสักวันหนึ่งในนี้แหละได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณชวินสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ